ธีรวัฒน์ธนกุลค่ะนะคะและคนที่6
คนที่6นะคะจิ๋วแต่แอวเหมือนกันน้องปันปันเด็กชายปันพานิชเจริญค่ะโอ้โหเป็นไงบ้างนะคะสุดยอดมากแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าแต่ละคนเนี่ยคือโปรไฟล์คือเจ๋งๆทั้งนั้นผ่านงานแสดงมาก่อนเนาะคนแรกก่อนเลยน้องอรัวเชื่อไหมคะว่านี่เป็นเด็กสร้างของพี่บอยตะกลเกียรติมาก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูเล่นอะไรมาก่อนคะเล่นละครเวทีเดอะมิวสิคัลค่ะหรอหนูเล่นเป็นอะไรเอ่ยเล่าให้พี่ฟังหน่อยก็เล่นบาลังเม่เป็นประกรณ์ตอนเด็กค่ะโอ้โหเป็นแม่ต้องมือหน่อยค่ะก็คือมีความสามารถทางด้านร้องเพลงอยู่แล้วใช่ครับมีตั้งแต่เด็กโอ้โหเก่งกว่าพี่แจ็คอีกเนาะใช่ครับเด็กเก่งมากนี่เรื่องจริงพี่เพราะว่าไปถ่ายกับน้องเก่งจริงเป็นไงบ้างคะพอมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของหนูเลยที่เป็นพระเอกป่ะใช่ครับเป็นเรื่องแรกเลยครับความรู้สึกเป็นไงบ้างเอ่ยคือตื่นเต้นมากครับค่ะไม่เคยถ่ายภาพยนตร์มาก่อนเลยไม่รู้ว่ามันมีรอบสื่อมีอะไรด้วยอ๋อเป็นไงบ้างคะพอมาเป็นรอบสื่ออย่างนี้ตื่นเต้นไหมเอ่ยตื่นเต้นครับค่ะบทบาทเป็นไงบ้างคะลูกบทบาทในเรื่องรับบทอะไรบ้างคะเล่าบทบาทก็เป็นเด็กซ่าครับเป็นเด็กแบบอยากเป็นผู้นำอยากเป็นผู้ใหญ่ครับมาน้องนางเอกบ้านน้องเอมม่าค่ะคนนี้ก็เก่งเหมือนกันหนูเป็นนางเอกมาก่อนใช่ไหมเล่นละครมาก่อนด้วยใช่ค่ะเล่นเคยเล่นละครกับซีรีส์มาแต่ว่าเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะค่ะบทในเรื่องเป็นไงคะต้องมีรุ่นน้องมาจีบป่ะใช่ไหมใช่จะมีเด็กน้องมาแอบชอบค่ะแล้วเขาก็จะมาชวนให้เราไปเข้าทำวงดนตรีด้วยค่ะรุ่นใหญ่เนาะรุ่นใหญ่เนาะเราชอบรุ่นใหญ่นะลูกเนาะครับยิ้มหวานนี่นะคะน้องมีนาบ้างลูกสาวตัวเล็กยกมือขึ้นพี่เชื่อไหมคะคือเขาดังมากในโลกโซเชียลนะจ๊ะใช่ครับพี่ไอคลิปตีกองเขาเนี่ยคนจะกดไลค์กดแชร์เป็นล้านอ่ะใช่ฮะมีนาเป็นไงบ้างคะลูกเป็นไงมาไงถึงได้มาเล่นหนังเรื่องนี้คะตอนแรกก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งถ่ายเรื่องนี้มาคือน้องมีนาเนี่ยคือน้องจะเป็นคนตื่นเต้นแจ็คเกอรีนซึ่งจริงๆแจ็คเกอรีนเนี่ยต้องคุยภาษาจีนกับน้องคุยเลยฉีนอ่ะฉาขอใช่ถึงมั้ยฟังไม่รู้เรื่องน้องพูดจีนได้แนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวจีนหน่อยแนะนำตัวจีนหน่อยลุงตาจะหาหัวเจ้ามีนาฮะโอ้โหด้วยน่ารักมากหนูกี่ขวบน้องมีนาค่ะหนูกี่ขวบคะ8ค่ะโอ้เก่งมากสุดยอดแล้วไอ้ฝักลูกคุณตีว่ายังไงนะมาเลยครับน้องเทปันเลยนะเป็นอะไรลูกในเรื่องเป็นอะไรคนนี้เทปันครับไม่นี่เทปันก่อนไม่เป็นไรธรรมชาติดีชอบคนเราพักได้ใช่เนี่ยนะเทปันเทปันลูกครับก็สวัสดีครับผมน้องเทปันนะครับผมก็รับบทเป็นพันด้าชนหล่อเท่นะครับค่ะเล่นเป็นพี่ชายของมีนาครับผมเป็นน้องชายที่รักน้องมากน้องสาวลูกน้องสาวพี่ชายพี่ชายเป็นไงบ้างคะทำงานยากไหมพอมาถ่ายหนังก็พอมาถ่ายหนังอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะคะผมที่มาถ่ายหนังก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างยากเลยครับผมค่ะหนูเล่นละครมาก่อนเรื่องอะไรคะมีเรื่องเรือนใหม่มัจจุราชครับผมรับบทเป็นยงมินครับผมแล้วก็ขอวันที่หนูเป็นสายลับครับผมรับบทเป็นนักครับโอ้โหเก่งมากเป็นไงเก่งมากมากครับคนต่อไปน้องคิวมาแล้วครับตาติอ้วนแล้วยังทายาทเธอละแจ็คแฟนฉันสวัสดีครับผมชื่อน้องคิวบุญรับบทเป็นฟอสครับเล่นเดทครับตามชื่อเลยนะครับตัวเปิดครับปั๊บฟอสครับเป็นตัวเกียร์เป็นตัวตึงในเรื่องใช่ครับหนูก็เคยผ่านงานแสดงมาก่อนเรื่องอะไรคะใช่ครับก็มีซีรีส์ครับเป็นหลักคุณไวยตะปวดรับบทเป็นกวินครับพระเอกเราเด็ดครับแล้วก็มีโฆษณาครับผมโอ้ไม่เบาจริงๆนะคะคนปิดท้าย1สมาชิกนะคะออกมาเลยค่ะพี่ยังไม่สัมภาษณ์ใครอ่ะเดินออกมา19เด็กชายปันปันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เป็นไงบ้างลูกวันนี้ตื่นเต้นบ้างซึ่งวันนี้ปันตื่นเต้นแล้วก็วันนี้พิเศษเลยร้องแจ็คเป็นคาร์บอยให้เขาฟังหน่อยทีแจ็คเป็นคาวบอยออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้าหญิงจูบคำบนหอคอยคอยจะช่วยเหลือจากกอกอยแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยกอกอยมารักควานเอาด้วยข้าจะพาผ่านดงต้นกล้วยหอคอยยังอยู่กลางลำห้วยแจ็คมาถึงลงโอ้ไม่กอดหญิงคงคนนั้นไม่รอดจำไม่ได้แล้ว
รู้เลยว่าเก่งมากดูติ๊กต็อกบ่อยมากแซคแฟนฉันรู้ไหมครับผมคือในจอเนี่ยคือน้องน้องสองใช่ไหมกับน้องเอ็มม่าเขาเป็นคู่จิ้นกันแต่ว่าชีวิตจริงอรัวกับปันปันใช่ไหมคือน้องสองเนี่ยยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นฮะเออไม่ใช่ครับอ่ะยังไงลูกบอกหน่อยสิปันปันไม่ใช่ครับใช่ไหมปันปันไม่ใช่จริงหรอแต่ไม่เห็นเล่นกับพี่เลยนะเล่นแต่กับปันปันเออพี่เอ็มมาแบบเออลูกไม่ใช่ค่ะตามนั้นตามนั้นเออแต่สนิทกันค่ะจริงๆแล้วนักแสดงเรื่องนี้คือนอกจากมีรุ่นเล็กก็มีรุ่นกลางจะบอกว่ารุ่นใหญ่เราก็เขินเนาะใช่มีแม่สู่สุนารีราชสีมาใช่ครับมีใบเฟิร์นพัศกรซึ่งเล่นเป็นแม่ของน้องสองเล่นเป็นแม่ของพระเอกเฟิร์นที่เป็นแม่แล้วนะลูกคุณจตุรงค์ใช่ไหมเออแล้วเธอเล่นเป็นอะไรคะเป็นน้าของน้าชื่อน้าโป่งน้าโป่งน้าโป่งค่ะยังไงบ้างคะแบบฟิลเตอร์ให้หลานปั้นหรือไงเอ่ยจริงในเรื่องจะไม่ค่อยแบบอยากสอนอะไรเท่าไหร่เพราะว่าแบบเป็นคนที่เบื่อแบบเหมือนแบบเล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเงี้ยก็ปวดแต่แบบเห็นความตั้งใจของหลานที่เขาแบบในเรื่องแบบเขารักเพื่อนฝูงแล้วก็มีความแบบอยากแต่งเพลงมีความตั้งใจเราก็เลยแบบอ่ะยอมสอนให้หลานก็ได้เพราะว่าหลานจะไปประกวดอะไรเงี้ยซึ่งในเรื่องมันก็จะมีความแบบซ่อนอะไรอยู่ในเรื่องราวก็อยากให้ไปดูกันเลยแล้วหน้าโป่งต่างจากแจ็คแฟนฉันไหมคะอะไรนะคือแบบสอนให้แบบไปจีบสาวเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่หน้าโป่งไม่พูดคำหยาบโอ้โหใช่เพราะว่าผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนนะเออคือผมเชื่อว่าหลายๆอย่างเนี่ยคือผมอยากได้ฐานแบบเด็กฟันน้ำนมให้เขามองน้าโป่งแล้วแบบเป็นน้าที่แบบรักหลานแล้วก็ไม่หยาบคายอะไรเงี้ยซึ่งทางผู้กำกับหรือแบบทางพี่ผู้จัดเขาก็แบบพยายามแบบเฮ้ยมันใช่เหรออย่างนี้เหรอใช่คือมันก็ดีไงมันก็ดีใช่เปลี่ยนมากเปลี่ยนมากแล้วเขาก็น่ารักเพราะว่าเขาเห็นเราแบบเป็นรองช้ำเขาก็ให้เราใส่รองเท้าอะไรแล้วโอเคค่ะดีดีน้าแจ็คเป็นไงบ้างคะอยู่ในกองเมาส์หน่อยอ่ะใครอยากเมาส์ขอตัวแทนหนึ่งท่านเมาส์เลยวันนี้ค่ะมาเยอะสุดเลยวันนั้นเป็นยังไงเล่าคุยกับสาวคนไหนทำไมโดนแฟนทิ้งมีเมาส์ให้พี่ฟังไหมไม่ครับพี่แจ็คเป็นคนดีครับโอ้โหดียังไงบ้างอ่ะดียังไงบ้างคะดีครับเตรียมไม่ถูกเห็นไหมน้องคืนน้องคืนเออเอาจริงๆแจ็คเคยผ่านหนังเรื่องแฟนฉันมาแล้วกี่ปีแล้วนะ20ปีพอมาดูกลุ่มน้องกลุ่มนี้เรารู้สึกไงบ้างมันเหมือนเราสมัยก่อนไหมเอ่ยจริงๆแฟนฉันก็ฉายที่รอบเพรสที่เมเจอร์โจทีเหมือนกันค่ะแล้วก็วันนี้ก็ผมเห็นการเติบโตของเด็กๆผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนก็อยากจะเห็นลูกที่แบบประสบความสำเร็จแล้วก็ผมเชื่อว่าเด็กทั้งหมดที่มาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้น้องเขาเล่นเต็มที่กันมากแล้วก็ในเรื่องของการแบบถ่ายอดทนกันมากไม่ว่าจะเป็นทั้งแดดฝนหรืออะไรเงี้ยเขาแบบเขาดูแล้วเขารู้สึกโอ้โหมันเก่งอะแก๊งแฟนฉันเพราะแก๊งแฟนฉันจะมีดื้อแต่เด็กพวกนี้เหมือนคุณพ่อคุณแม่เขาเทรนมาดีแล้วสอนมาดีว่าแบบอย่าดื้อนะอะไรเงี้ยแต่ฝั่งพวกแก๊งผมสมัยก่อนก็จะดื้ออะไรเงี้ยก็เลยแบบอนาคตมาแน่จริงแล้วถ้าส่วนตัวนี้คือทำงานวงการเป็นนักข่าวเยอะพูดเลยนะคุณชมทุกคนที่นี่ถ่ายรูปไว้เลยทุกคนดังแน่นอนดังแน่นอนนะครับผมมือให้เด็กๆเลยครับผมคือหนังเรื่องนี้นอกจากได้ชี้เด็กๆนะเราก็ได้เห็นแบบเรื่องของครอบครัวด้วยใช่คือนานแล้วที่เราไม่ได้ดูหนังแบบนี้ฟิลกู๊ดคือจริงๆต้องขอบคุณเพลงแบบทรงอย่างแบดด้วยนะที่มันปลุกกระแสทำให้แบบว่าวัยรุ่นฝันลุกโตมคึกคักอะไรเงี้ยพ่อแม่พี่น้องจูงลูกจูงหลานมาดูหนังในโรงหนังแบบนี้ภาพที่เราอยากเห็นคือแบบทุกคนแบบคุณพ่อคุณแม่จูงลูกมาดูหนังอะไรเงี้ยที่แบบว่าเอ๊ะพาลูกดีกว่าไม่ชวนพาลูกมาดูหนังอะไรเงี้ยเฮ้ยซุกลูกแล้วเหรอไม่ไปคุณพ่อคุณแม่เหรอก็เอาเป็นว่านี่แหละค่ะเป็นความตั้งใจของทีมผู้สร้างจริงนะคะที่อยากจะให้บรรยากาศดีๆแบบนี้มันกลับมาเอาเป็นว่าตอนนี้เราคุยกับทีมนักแสดงนะคะทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางลูกใครร้องฮะก็มาให้กำลังใจไงคราวนี้เดี๋ยวเชิญให้น้องๆและคุณแจ็คได้พักก่อนเพราะว่าเราจะคุยกับทีมผู้บริหารกันที่มาที่ไปของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะขอเสียงตบมือหน่อยค่ะครับเอาละค่ะเดี๋ยวไปนั่งพักแป๊บนึงนะลูกเนาะเก่งมากเลยนะคะแล้วอยู่เบื้องหลังนะคะขยับมานิดนึงก็ได้ค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปเราอยากจะเห็นบรรยากาศของครอบครัวเนาะคือแบบว่าครอบครัวจุงลูกจุงหลานมาดูหนังแบบนี้เนาะค่ะเอาละค่ะพร้อมเถียงกันทั้ง3ท่านเลยนะคะถามคุณเมเปิ้ลก่อนแล้วกันนะคะจุดเริ่มต้นที่เราหยิบทำภาพยนตร์เกี่ยวกับครอบครัวอ่ะเปิ้ลตอบหน่อยคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าตัวเปิ้ลเองเนี่ยก็
อยู่ในวงการบันเทิงมาประมาณ15ปีได้แล้วนะคะพี่แจ็คเจอพี่แจ็คตั้งแบบสมัยเด็กๆเลยจนตอนนี้เป็นผู้ดำเนินการสร้างแล้วค่ะแต่จุดประเด็นเลยที่เมเปิ้ลมาทำภาพยนตร์มาสร้างบริษัทเวลาเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยค่ะก็คือจุดเริ่มต้นจริงๆมาจากคุณพ่อดีกว่าเพราะว่าหลายคนไม่รู้คือคุณพ่อเนี่ยครอบครัวคุณพ่อเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วคุณพ่อเนี่ยก็เคยเปิดโรงภาพยนตร์สมัยเมื่อแบบนานมาก20กว่าปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเองก็ได้แบบใช้ชีวิตหรือว่าเห็นอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กผูกพันเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากมีแบบอยากเป็นนักแสดงเมื่อก่อนอยากเป็นดาราแล้วก็จนวันหนึ่งได้เป็นจริงๆแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆในวงการบันเทิงอะค่ะก็จนมาเปิดบริษัทเวลาเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละค่ะค่ะแล้วก็ทำเรื่องนี้ใช่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกต้องบอกว่าเป็นเรื่องแรกของบริษัทก็เลยอยากทำเรื่องที่เป็นหนังแบบฟีลกู๊ดอย่างที่บอกก็คือเราไม่ได้เห็นแบบว่าภาพที่แบบเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ได้มาดูหนังได้ใช้เวลาร่วมกันในแบบโรงภาพยนตร์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อได้ดูยังคะคุณพ่อก็มาด้วยคุณพ่ออยู่ตรงไหนคะคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ก็มาด้วยค่ะแล้วก็พี่ชายก็มาด้วยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยใช่แล้วค่ะพี่หยองบ้างค่ะพี่หยองนี่ข้ามวอร์ดในวงการแบบว่าละครซีรีส์ภาพยนตร์มายาวนานมากสัตว์สลิงเอฟเฟกต์เด็กอะไรเงี้ยสัตว์เด็กเลยเห็นไหมคะเขาบอกว่าเป็นสิ่งต้องห้ามใช่ครับแล้วทำไมพี่หยองยังต้องแบบว่ามาหยิบจับตรงนี้คืออยากทำให้คอนเทนต์แบบนี้มันมีในประเทศไทยบ้างประเทศเราเนี่ย20กว่าปีที่ขาดคอนเทนต์ประเภทนี้นะครับนั่นคือคอนเทนต์เด็กใช่ไหมฮะเวลาเราพูดถึงหนังเนี่ยมันก็เป็นหนังผีหนังตลกหนังทั่วๆไปที่เป็นวัยรุ่นเราอยากทำให้พื้นที่ตรงนี้มีให้เด็กแล้วให้เด็กพาครอบครัวเข้ามาในโรงหนังมันจะเป็นความอบอุ่นที่เราเคยสัมผัสนะครับผมแล้วยากไหมคะเจออิทธิฤทธิ์ไหมคะโคตรยากโคตรยากเลยเออค่ะล่าสุดเห็นว่าหนังได้รับเรท15บวกใช่ค่ะยังไงบ้างเลยคะโอเคเรท15บวกหมายความว่าผู้นะครับที่มีอายุ15ปีขึ้นไปเหมาะกับผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับแต่จริงๆแล้วหนังเราเนี่ยเท่าที่ทำแบบสอบถามนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอบว่าควรได้เรททั่วไปอันนี้เป็นประชาชนส่วนมากที่มองนะครับมองคนละแบบกับกองเซ็นเซอร์เพราะฉะนั้นหนังของเราเนี่ยเรียกว่าการันตีจากพ่อแม่นะไม่มีพิษมีภัยดูได้ทุกเพศทุกวัยครับนะคะก็มาชมกันได้มาชมกันได้สี่พฤษภาได้บอกว่าวันนี้พี่หยองก็มีครอบครัวมาเชียร์ด้วยใช่ครับพาคุณแม่มาโอ้ดีเนาะครับคุณแม่ตื่นเต้นไหมคะแบบพอไม่เห็นหลานแล้วมันมีความรู้สึกว่าไหมคะคนเป็นพ่อเป็นแม่น่ะมันรู้สึกแบบเชียร์เนาะไม่ต้องแม่หรอกผมนี่ตื่นเต้นเลยครับตื่นเต้นนะคะใช่ค่ะดับไหมคะโอ้ยตกใจด้วยอะไรเกิดทางด้านนี้ครับพุ่มกลับสวัสดีค่ะคุณตั๊กเป็นไงบ้างคะเรื่องนี้ก็มือรางวัลด้วยเนี่ยต้องขอตัวเสียงตัวมือก่อนนะคะนี่คือแบบมือรางวัลเลยแล้วก็มาทำเรื่องนี้ค่ะอยู่กับเด็กอะยากเลยก็จริงๆไม่ยากค่ะค่อนข้างชินกับเด็กจริงๆยากในขั้นตอนอื่นๆมากกว่าค่ะเรื่องนี้ค่ะน้องๆน่ารักไหมเอ่ยน่ารักมากค่ะเก่งมากมากอยากจะบอกอะไรน้องไหมเอ่ยวันนี้แล้วนะวันหนังก็ได้เข้าฉายแล้วนะก็พี่คงผ่านสิบกว่าคิวนั้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีน้องๆมันผูกพันแล้วกี่เดือนนะคะอยู่ด้วยกันเนี่ยประมาณเดือนนึงครับเดือนนึงประมาณหนึ่งแต่รวมพีโพด้วยอาจจะประมาณ2เดือนกว่าค่ะแล้วก็แบบเห็นบอกไปทัวร์ด้วยกันมาด้วยใช่ครับก็ผูกพันกันไปเลยเห็นบอกว่าคุณตาจริงๆก็คุณพ่อคุณแม่มาจากกาฬสินธุ์ด้วยใช่คุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ข้างบนเพราะว่าถ้าผู้บริหารเมเจอร์ได้ยินนะคะก็คือที่กาฬสินธุ์ไม่มีโรงหนังเมเจอร์โอ้โหก็เลยเอารถตู้ไปรับแล้วก็มานี่เลย10กว่าชั่วโมงมาถึงนี่โอ้ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนคะขอบคุณมากดูคนอีสานด้วยกันด้วยค่ะพ่อแม่เอาบอกคุณพ่อหูกาฬสินธุ์ว่ามีโรงหนังหรือบอกว่าพ่อไม่มีไม่เจอโอ้เป็นแต่ซิโดนหลายไม่เป็นไรค่ะหลังจากนี้นั่ง80กิโลของแม่โอ้ยปฏิโทษปฏิทานกันมั้งมอหายแต่ไม่เป็นไรค่ะเนี่ยท่านผู้บริหารเมเจอร์ทราบแล้วอนาคตอาจจะไปเปิดที่นั่นนะคะสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ใน3ท่านเป็นแทนค่ะฝากภาพยนตร์เรื่อง Bad Boys Band หน่อยค่ะก็เมเปิ้ลเนาะก็เป็นตัวแทนนะคะละกันนะคะก็อยากฝาก
ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ Bad Boys Band นะคะอยากฝากไว้ด้วยอย่างที่บอกคือทั้งพี่หยองเปิ้ลทุกๆคนพี่นักแล้วก็ทุกๆคนน้องๆทีมงานทุกคนเลยก็คือน้องๆตั้งใจมากต้องบอกว่าตั้งใจสุดๆคืออย่างที่บอกไม่เคยได้ให้สัมผัสกับเด็กๆที่มีความสามารถมากขนาดนี้ก็อยากให้มาดูกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะวันที่4พฤษภาคมนะคะใช่ค่ะค่ะก็ฉายในเครือโรงเมเจอร์ทั่วประเทศไทยเลยค่ะการตัดสินในวงพี่มาเป็นอย่างน้องก็เป็นอย่างค่ะก็ติดตามดูกันได้นะคะแล้วก็พิธีการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากนี้ก็เป็นช่วงกันช่วงที่เราจะมาเป็นที่ระลึกกันนะคะในงานกาล่าเพลงครั้งนี้นะคะก็จะได้เก็บภาพความประทับใจเอาไว้ค่ะโอกาสนี้นะคะขอนักแสดงทุกท่านบนเวทีเลยค่ะนะคะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนเก็บภาพได้เลยนะคะช็อตแรกนะคะก็จะเป็นเหล่านักแสดงทั้งหมดนะคะคุณแจ็คแฟนฉันด้วยเนาะนะคะแล้วก็น้องๆผู้กำกับผู้บริหารแล้วก็โปรดิวเซอร์ค่ะนะคะก็ฝากหนังด้วยนะคะเข้าฉายวันที่4พฤษภาคมนะคะช่วงนี้ปิดเทอมด้วยนะคะจูงลูกจูงหลานมาได้นะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีสัมภาษณ์ด้านหน้านะคะสัมภาษณ์คุณแบ็คดรอปหน้าโรงหนังนะคะค่ะก็สัมภาษณ์คุณเปเปิ้ลแล้วคุณแจ็คแฟนฉันถามได้นะคะเรื่องความรักคุณแจ็คเขาบอก